วัสดีครับผมไบจาก SI Channel ครับวันนี้บินบอกพาไปดูเบื้องหลังการจัดงานการจัดไลฟ์สตรีมแคสอวอร์ดนะครับงานแคสอวอร์ดจริงๆผมไม่ได้อ่านนิตยสารตัวนี้นะครับรู้จักแต่ดารานักแสดงแต่ว่าเหมือนจะเป็นงานที่มอบรางวัลจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับโดยที่ทางฝั่งผมเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเป็นฝ่ายสตรีมมิ่งออกไปไลฟ์สตรีมเขาจะมีทีมโมบีอยู่แล้วมีเสียงอยู่แล้วมีภาพอยู่แล้วนะครับทางฝั่งผมจะเป็นพวกขึ้นอินโทรขึ้นสปอนเซอร์ขึ้นโลโก้ขึ้นกราฟิกสปอตต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับขึ้นไปทางไหนนะวันโหชั้นอะไรอ่ะชั้น5หรือชั้น6เนี่ยล่ะพี่ชั้น5ชั้น5โอเควันนี้มากับน้องอ้วนแล้วก็น้องเบสนะครับตรงนี้คนเต็มเลยคนเพียบเลยไปที่ BCC Hallซึ่งผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับโอ้โหคือแฟนคลับดาราศิลปินคือมารอกันตรงนี้เต็มแล้วเต็มเลยมีแคสเมมเบอร์ออเดอร์นัมเบอร์ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงไหนลงทะเบียนเราน่าจะเข้าไปในหอนี้ครับหอใหญ่มากนี่ไงโอเคคืนนี้ไม่ตอบเลยนะช้าไปแล้วไม่ตอบเลยนะกำลังซ้อมกันอยู่เลยเจ้าเข้ามาในเชิงนักความตามเลยนู่นเราหน้าอยู่ตรงนู้นทางนู้นป่ะเห็น OB อยู่ฝั่งนู้นคือวันนี้มาเป็นทีมทางฝั่ง OB นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเขาให้มาเข้าตรงนี้เหรอโอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มจัดของก่อนนะครับเสียงโคตรดังเลยตรงทีมฝั่ง OB คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือทีมสวิตช์ภาพอยู่ตรงนี้ส่วนเสียงอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ทีมเสียงซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องเอา XLR มาให้เรานี่ตรงนี้เราเตรียมสาย XLR มาไว้ตรงนี้ละตอนนี้น้องเบสกับน้องอ้วนกำลังจัดสเตชันอันนี้คือเครื่องเปิดตัวกราฟิกตัวอินโทรตัวคลิปวิดีโอส่วนไอตัวของเบสตัวนั้นมันเป็นเครื่องคอนโทรลก่อนนะครับแต่ตอนนี้ช่วยน้องจัดก่อนครับเถอะและวันนี้มันเสียงดังมากนะครับเราก็เลยต้องเอาอินเตอร์คอมมาใช้นี่นะครับอินเตอร์คอมนะครับวันใส่อินเตอร์คอมต่อไปคือทุกคนจะรู้จักเราก็เบสใส่อินเตอร์คอมครับได้ยินเสียงพี่พูดไหมรอเบสได้ยินเปล่าเปิดยังนี่นะครับคือเราจะต้องเตรียมซอสให้หมดก่อนคือพวกซอสของพวกบาร์ชื่อพวกไตเติ้ลพวกซีน1ซีน2ซีน3เพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยรับแต่ภาพกับเสียงมาแต่เวลาที่จะต้องตัดไปที่ VTR ตัดไปที่สปอตตัดไปที่กราฟิกรางวัล1 2 3พวกดาราศิลปินที่รับรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีสปอตของเขาอยู่ก็ต้องเตรียมซอสให้ครบเพื่อจะได้เอามาจัดซีนซึ่งก็จะมีสคริปต์อยู่ตรงนี้2คนจะได้สคริปต์เครื่องนี้เป็นเครื่องควบคุมหลักนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็ไว้เปิดคลิปแค่นี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเรียงซีนให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาซอสภาพกับเสียงมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งต้องเรียงเสียงก่อนอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็คืออินเทอร์เฟซของ Zoom H6 นะครับเปิดก่อนปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็น Audio Interface เปลี่ยนไมค์ที่ปึ๊บ
จะเรียกว่า PC Mac โอเคครับเสียงแท็กที่3โอเคหมุนไปที่5ก็เต็ดเดี๋ยวเช็ค S6 เสียงมาเปล่าส่วนสายนะครับเราใช้สาย XLR นะครับเข้าแท็ก1สายนี้ก็เดี๋ยวจะส่งไปให้พี่เขานี่พี่ครับขอเสียง1เส้นไลน์เอามานี่จากมิกเซอร์หลักนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่เขาต่อให้1เส้นของพี่ไลน์เส้นเดียวต้องใช้ DI Box ไหมครับDI Box ต้องใช้ไหมถ้าจะใช้ต่อมาให้หรือว่าเสียบได้ลองเสียบดูก่อนก็ได้ต้องใช้ DI Box ไหมไม่ต้องนะโอเคเสียบเลยอยู่รอบนี้แล้วก็เปิดเสียงมาหน่อยอ่ะเปิดเสียงอยู่ลองเช็คหน่อยดิเสียงมาเปล่านี่ผมส่งไป0 dB ปกติดังไหมเสียงมาไหมปรับเป็นไลน์หรือว่าเป็นไมค์ต้องเซตเป็นไลน์ได้ครับอันนึงเต็มแม็กอ่ะโอเคเชียร์อัพใช่ป่ะขออยู่ข้างในช่วงแฟชั่นโชว์ก็คือเปิดเพลงนี้เพลงเดียววนไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงเพลงโชว์ช่วงแรกเลยครับพี่เนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยนี่ช่วงลาลูนแฟชั่นโชว์ดึกนะครับใช่ในงั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ในนี้โอเคมันมีเนื้อร้องโกยจะโดนตั้งแต่แรกเลยที่ตั้งแต่เริ่มโอเคจริงบรรยากาศตอนนี้ข้างหลังนะครับวุ่นวายมากเพราะว่าเป็นการเตรียมไฟล์แล้วก็เรนเดอร์งานเปิดโปรแกรมพรีเมียร์นะครับหรือว่า After Effects นะครับทำ CG กันตรงนี้มีแก้คิวแก้ไขแก้เทคแก้โลโก้อะไรก็คือทำไปตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็การ copy ไฟล์ช้าเร็วเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าไฟล์เรนเดอร์ออกมามันเป็น MOV ซึ่งมันมีขนาดใหญ่แล้วก็มันจะใช้เวลาพอสมควรแล้วเวลาเล็กๆเนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆทำพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์นะครับหน้างานสำคัญมากพี่เขาถึงต้องมีคอมพิวเตอร์เลยตัวโน้นคอมพิวเตอร์กำลังเรนเดอร์อยู่ตัวนู้นนะครับคอมพิวเตอร์มันจะมีพอร์ตมากกว่าโน้ตบุ๊กแต่ของเราเนี่ยพอร์ตก็เยอะแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังต้องเอาฮับมาเลยนะครับต่อไทซีแยกฮับไปเสียงรับมาหมดแล้วภาพรับมาหมดแล้วอันนี้ก็ไล่เช็คคิวกันเหมือนเดิมตอนนี้ประมาณบ่าย 3:17 แล้วครับเดี๋ยวจะไลฟ์ตอน 4:00 นก็เกือบครบแล้วล่ะแต่บนเวทีก็คือยังซ้อมกันอยู่นะเสียงบนเวทีตอนนี้มันจะไม่เข้าในไลฟ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเพลงวนลูปไม่งั้นติดลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับเพลงลิขสิทธิ์นี่ได้เฉพาะแบบงานออฟไลน์แบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าออนไลน์ปุ๊บก็คือบิดกันหมดทางคิวเอฟเฟกต์วุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ของผมคิวโอบีเน็ตนะครับใช้สายแลนนะอย่าลืมอย่างที่เคยบอกไว้เส้นสีขาวสายแลนตอนนี้จะเริ่มแล้วนะครับก็มาเช็คซีนกันก่อนนะครับใช่ครับเช็คไฟล์ผู้แทนเปิดงานครับคุณพงษ์พัฒน์ฟักเขียวรองประธานผู้บริหารไม่ได้ครับก็รองประธานแทนพอคนเข้ามาเยอะๆตอนนี้นะครับตอนนี้ต้องเริ่มโกไลฟ์ปล่อยไปได้แล้วสตาร์ทสตรีมมิ่งไปแล้วก็ไปดูที่หน้า Facebook มายังภาพมาแล้วนะครับ YouTube เหมือนกันโอเคโอได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวนะทีนี้เดี๋ยวไปดู OBS หน่อยดูมุมขวาหน่อยเน็ตพอเปล่าเขียวอยู่นะสาธุจังหวะนี้นะอินเทอร์เน็ตสำคัญที่สุดเลยนะครับตอนนี้ขอให้เน็ตไปล่มกำลังโกไลฟ์นะครับโกไลฟ์ตอนนี้โกไลฟ์เป็นรูปบนก่อนกดพับลิกไปยังอันลิสเมื่อกี้เซฟด้วยโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเปิดมอนิเตอร์ดูที่อีกเครื่องนึงต้องแยกอีกเครื่องนึงไว้เปิดมอนิเตอร์ดูด้วยนะมีไอแพดแยกอีกหนึ่งเครื่องนี่ไงคนมาเต็มเลยไลฟ์มาแล้วเอาแค่คลิปเลยคลิปไปเลยเรียบร้อยก็เดี๋ยวมอนิเตอร์ดูที่2จอนี้อ่ะ
ระหว่างนี้เดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ไงแถวหน้าบอกว่ารอใบเบิ้ลไม่นั่นเนี่ยใครที่รอใบเบิ้ลขอเสียงหน่อยขอกราบเรียนเชิญนะฮะคุณพี่ศศิวิมลทางนี้นิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไมโครโฟนค่ะคุณแม่ค่ะโอเควันนี้ต้องคุยเลยล่ะเพราะว่าน้องเห็นชุดปุ๊บแล้วน้องรู้สึกว่าน้องต้องคุยวันเนี้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้เป็นสร้างกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะก็เชิญคุณพูดนิดนึงนิดนึงค่ะก็ขอบคุณแคสอวอร์ดนะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่ร่วมสนับสนุนภาพยนตร์ไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีด้วยกับบุพเพสันนิวาส2ครับขอบคุณครับสาววัยใสโดนใจแห่งปีอันดับที่5ได้แก่พันโปอีที่ผ่านานนินสยามครับเชิญเลยครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผลตอบกระแสตอบรับในละครเรื่องคุณชายนะครับคือพวกเราตอนทำงานอยู่ไม่ได้คาดหวังว่าละครเรื่องนี้จะปังขนาดนี้จริงๆครับไปกันต่อเลยนะครับกับรางวัลต่อไปฮะ Series of the Year นะครับรางวัลนี้จะมอบให้กับซีรีส์ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนจนโด่งดังและกลายเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปนะฮะทฤษฎีสีชมพู Gap the Series ครับแล้วตอนนี้เกือบ5ทุ่ม4ทุ่มกว่านี่คือซีนจบนะครับก็จะเป็นลูปจบนะครับแล้วก็รอสักประมาณ10วิใช่ไหมใช่แล้วก็กดหยุดสต็อปสตรีมมิ่งรอไปก่อนดูเวลานะ6ชั่วโมงหมดยังครับพี่ถ้าหมดแล้วถ้าเข้าตัด6ชั่วโมงครึ่งก็ตัดเข้าลงโค้งปุ๊บก็ตัดไลน์ได้เลยนะครับนะครับครับพี่เล่สุดยอดนี่สุดยอดเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับโอ้ให้เดี๋ยวทําเค้าไม่บอกน้องบอกวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันการ์ดแคปเจอร์ครับอยู่กันยาวๆ6ชั่วโมงไม่มีปัญหาอะไรการ์ดแคปเตียนนะครับนิ่งๆยาวๆคอมพิวเตอร์ไลฟ์ยาวๆระบบเสียงไม่มีปัญหาเข้าซูมให้ถูกปล่อยยาวๆนี่คือข้อดีของการเลือกอุปกรณ์ดีๆมาใช้ทำงานนะครับมันจะทำให้เราไม่ต้องมายุ่งกับอุปกรณ์เราจะได้ยุ่งอยู่กับแค่ซีนสปอตบาร์โลเวอร์เติร์ดอีกเป็นร้อยๆแต่วันนี้คือน้องเบสทำงานดีมากมีสติพอสมควรอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับ6ชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่คือสุดยอดครับยอดเยี่ยม6ชั่วโมงแล้ว6ชั่วโมงตอนนี้คือหิวข้าวจบแต่เพียงเท่านี้วันนี้พามาดูเบื้องหลังนะครับว่าหลังบ้านเราทำงานกันยังไงอยู่หลังสุดของฮอเลยนะครับ
อันนี้เหมือนไม่ใช่งานประกาศรางวัลช่วงหลังคือเหมือนคอนเสิร์ตเสียงกรี๊ดดังตั้งแต่ในฮอยันทยอยออกไปข้างนอกกรี๊ดดังนี่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกดูนะทุกบันไดเลื่อนมีแฟนคลับรอสองฝั่งซ้ายขวานะคนเยอะมากยิ่งดึกยิ่งเยอะแต่ละคนนี่ผมไม่ค่อยรู้จักเลยนะต้องสารภาพตามตรงแต่ยิ่งดึกคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆจาก 22,000 ขึ้นเป็น 30,000 ขึ้นเป็น 44,000 รู้สึกแก่ไปเลยเอาอาจจะไม่ได้ติดตามแบบวงการบันเทิงเด็กๆเยอะมากเลยมีคู่ดูโอมีคู่ทีโอน่าจะเป็นนักแสดงจากซีรีส์วายทั้งหลายที่หลุดจากวงโคจรตรงนั้นไปแล้วนะครับสนุกมากงานนี้ยอดเยี่ยมนะครับงานเสร็จแล้วปุ๊บก็บันทึกส่งไฟล์จบเท่านั้นขอดูไฟล์หน่อยว่าพื้นที่เท่าไหร่ไฟล์ที่บันทึกเป็นหมดตอนนี้39กิกเชี่ยยังโหดอ่ะเราเปิดเทหน่อยแหละครับเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้มีปัญหาเลื่อนโอ้ชัดแจ๋วคุยดี60ห้องอย่างนั้นโอเคจบอ่ะก๊อฟครับ39กิกส่งงานไลฟ์เสร็จส่งงานเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่บอกหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังการไลฟ์สตรีมแล้วก็ใช้ระบบไลฟ์กันอีกเรื่อยๆนะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ